สวัสดีค่ะพบกับรายการ Before Bedtime นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหรือติดตามได้ที่เพจก่อนหัวถึงหมอนนะสำหรับวันนี้นะเราจะมาพูดเรื่องอะไรหรือว่าจะมาแบ่งปันความรู้นะคะกันในเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ติดตามกันได้เลยเมื่อเราไปเดินตลาดเนี่ยนะแล้วแบบเราก็อยากจะแบบกินอะไรที่แบบอร่อยอร่อยแล้วก็อยากที่จะแบบเหมือนแบบกินอะไรที่อิ่มแล้วก็มีความสุขในการกินแล้วก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่กินแล้วอยากจะแบบมีประโยชน์ด้วยนะแล้วก็อยากที่จะมีความอิ่มไปในตัวนะคะและทันใดนั้นเองก็ได้เลือบเข้าไปดูนะคะหันไปก็เห็นเอ๊ะอะไรหอมๆนะคะก็คือข้าวโพดต้มนั่นเองนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะข้าวโพดหรือภาษาอังกฤษนะคะคอนหรือเมสนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ผักนะคะข้าวโพดแล้วก็ไม่ใช่ผลไม้อย่างที่หลายคนเข้าใจด้วยนะคะแต่ถูกจัดให้เป็นธัญพืชนั่นเองนะคะธัญพืชซึ่งเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้านะคะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดออกผลเป็นฝักถูกหุ้มด้วยกับบางๆหลายชั้นฝักอ่อนจะมีสีเขียวแต่เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนวลลักษณะเป็นทรงกระบอกมีเมล็ดเรียงตัวกันเป็นระเบียบซึ่งข้าวโพดจะมีเมล็ดและสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะสีของข้าวโพดสีของข้าวโพดนะคะจะมีกี่สีคะ4สีนั่นเองนะคะสีเหลืองสีม่วงสีขาวแล้วก็สีนวล นะข้าวโพดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดก็คือทั้งหมดนั้นก็คือมีทั้งหมด7ชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้าวโพดทั้ง7ชนิดนั้นรูปทรงเป็นยังไงนะชนิดที่1นะคะข้าวโพดไร่หัวบุบนะคะข้าวโพดไร่หัวบุบเนี่ยจะเป็นเมล็ดตอนบนเนี่ยจะมีรอยบุบสีขาวเนื่องจากตอนบนเป็นแป้งชนิดอ่อนส่วนด้านข้างเป็นแป้งชนิดแข็งเมื่อนำมาตากแห้งจึงเกิดการยุบตัวนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างข้าวโพดไร่หัวบุบนะคะตึ๊ดข้าวโพดไร่หัวบุบจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่าหัวเขาจะบุบไปหน่อยหนึ่งนะต่อไปชนิดที่สองนะคะชนิดที่สองจะเป็นข้าวโพดไร่ชนิดหัวแข็งเมล็ดจะค่อนข้างแข็งแรงกลมเรียบหัวไม่บุบด้านนอกถูกห่อหุ้มไปด้วยแป้งชนิดแข็งเมื่อนำมาตากแห้งจึงไม่หดตัวหรือยุบตัวโดยมีขนาดของฝักและจำนวนแถวของเมล็ดน้อยกว่าชนิดหัวบุบนะคะตัวอย่างว่ารูปทรงหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะว่าหัวเขาจะไม่บุบเป็นข้าวโพดไร่ชนิดหัวแข็งนะต่อไปชนิดที่3นะคะเป็นข้าวโพดหวานนะข้าวโพดหวานเป็นข้าวโพดที่ใช้ปลูกเพื่อรับประทานฝักสดโดยเฉพาะเลยนะคะเมล็ดมีลักษณะอ่อนใสและโปร่งแสงมีรสหวานอร่อยเนื่องจากมีน้ำตาลมากเมื่อเมล็ดแก่จะเกิดการหดตัวและเหี่ยวย่นนะคะข้าวโพดหวานเนี่ยก็คือที่เรารับประทานกันอยู่เป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบข้าวโพดนะคะก็คือข้าวโพดต้มนี่แหละค่ะ
่ะข้าวโพดหวานเห็นไหมคะนี่น่ารับประทานมากเลยสีเขาก็จะออกเป็นสีใสสีเหลืองใสแบบนี้นะต่อไปชนิดที่4นะคะเป็นข้าวโพดคั่วนะคะข้าวโพดคั่วเมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็กมีแป้งแข็งอยู่ภายในภายนอกห่อหุ้มไปด้วยสารที่ค่อนข้างเหนียวและยืดตัวได้ภายในเมล็ดมีความชื้นอยู่พอสมควรเมื่อถูกความร้อนจะทำให้เกิดแรงดันภายในเมล็ดเมื่อร้อนถึงขีดสุดก็จะระเบิดออกมาซึ่งโดยทั่วไปอาจเป็นแบ่งตามรูปแบบรูปร่างของเมล็ดได้เป็น2จำพวกก็คือพวกหัวแหลมและพวกเมล็ดกลมนะคะโดยเมล็ดจะมีสีต่างกันออกไปเช่นขาวเหลืองส้มม่วงนะคะส่วนฝักก็มีขนาดต่างๆกันตั้งแต่5ถึง10เซนติเมตรนะคะเรามาดูรูปของข้าวโพดคั่วกันเขาก็จะเอามาทำเป็นป๊อปคอร์นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมแบบนี้นะคะต่อไปชนิดที่5นะคะก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวโพดเทียนนะคะเมล็ดมีความเหนียวคล้ายขี้ผึ้งแป้งที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับแป้งมันสำปะหลังใช้ปลูกเพื่อทำเป็นแป้งที่มีคุณภาพคล้ายกับแป้งมันนิยมใช้ปลูกเพื่อรับประทานฝักสดคล้ายกับข้าวโพดหวานรสจะไม่หวานเท่ารับประทานแล้วไม่ติดฟันโดยเมล็ดจะมีสีต่างต่างกันเช่นขาวเหลืองส้มม่วงหรือมีหลายสีในฝักเดียวกันนะคะรูปร่างเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่าเป็นสีแบบนี้สีหลายๆสีเลยนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวต่อไปนะคะชนิดที่6นะคะข้าวโพดแป้งนะคะเมล็ดจะประกอบไปด้วยแป้งชนิดอ่อนปริมาณมากลักษณะของเมล็ดคล้ายกับเมล็ดข้าวโพดไร่ชนิดหัวแข็งแต่หัวจะไม่บุบหรืออาจบุบเล็กน้อยชนิดนี้จะมีเมล็ดประมาณ 8-12 แถวชาวอินเดียแดงใช้ทั้งฝักสดและฝักแก่เป็นอาหารนะคะข้าวโพดแป้งข้าวโพดแป้งเป็นแบบนี้นี่ข้าวโพดแป้งต่อไปชนิดสุดท้ายคือชนิดที่7นะคะข้าวโพดป่านะคะเมล็ดมีเปลือกหุ้มทุกเมล็ดและยังมีเปลือกฝักอีกชั้นหนึ่งโดยเมล็ดจะมีลักษณะต่างๆกันคือมีทั้งหัวบุบหัวแข็งหัวแข็งข้าวโพดแป้งนะคะข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดคั่วซึ่งข้าวโพดชนิดนี้ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเลยเพียงแต่ปลูกไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะว่าหัวเขาจะแบบหัวจะแบบมีทั้งหัวบุบหัวแข็งแต่ว่าเอาไว้ปลูกเพื่อศึกษาเท่านั้นผ่านไปแล้วนะคือ7ชนิดนะคะของข้าวโพดต่อไปที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นอกจาก7ชนิดแล้วก็คือ11คุณประโยชน์ของข้าวโพดนะคะทานเล่นก็กรุบกรอบทานจริงจังก็อิ่มถึงไหนถึงกันนะคะเพราะว่ารับประทานแล้วก็อิ่มเหมือนกันก็คืออิ่มเหมือนแบบบางคนเขาก็กินแทนข้าวได้นะข้อที่1นะคะประโยชน์ข้อที่1ช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะ 2. ช่วยลดคอเลสเตอรอลและป้องกันการสะสมไขมันในเลือดได้ 3. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะมากกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน 4. ช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดภาวะเครียดได้ 5. ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายได้นะคะ6สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับนะคะ7มีไฟเบอร์สูงดีต่อระบบย่อยอาหารป้องกันอาการท้องผูกและมะเร็งลำไส้8มีธาตุเหล็กสูงช่วยป้องกันโลหิตจางเหมาะมากกับผู้หญิงที่กำลังเป็นประจำเดือนอยู่นะคะ9ช่วยบำรุงเซลล์สมองและสมองส่วนกลางลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุควรกินข้าวโพดเป็นประจำนะจ๊ะ10
ช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวสวยใสด้วยการกินข้าวโพดสีเหลืองเพราะมีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีที่ช่วยบำรุงและเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเรานะคะ11ข้อสุดท้ายสามารถนำมาใช้เป็นยาห้ามเลือดและยาขับปัสสาวะในผู้ที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะกับ11คุณประโยชน์ของข้าวโพดและข้าวโพดทั้ง7ชนิดนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะแต่มีคุณแล้วก็มีโทษนะคะต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่มากจนเกินไปให้ร่างกายของเราอะรับไหวนะคะเพราะในข้าวโพดนั้นมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้สาระดีๆไปแล้วนะคะกับข้าวโพดนะคะว่าทานแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็ชนิดของข้าวโพดนั้นมีกี่ชนิดกันบ้างนะคะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลบางส่วนจาก women.2id.net นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก medthai.com ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก gourmet10cuisine.com ด้วยนะคะค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ก่อนหัวถึงหมอนนะคะรับชมรับฟังสาระดีๆก่อนนอนแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์และจะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะว่าจะมาให้สาระความรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและบ๊ายบาย